สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในคลิปที่2แล้วนะคะคุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่14ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะในหน้าที่14นะคะเป็นเรื่องการสำรวจรายได้หรือรายรับและรายจ่ายของตนเองเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วบันทึกลงในตารางนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกนั่นก็คือวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือนะคะเช่นวันที่1เมษายนเราใช้เป็นตัวย่อนะคะเป็นเดือนย่อรายการที่เกิดขึ้นนะคะคุณแม่ให้เงิน30บาทคุณแม่ให้เงิน30บาทนั้นเป็นรายรับนะคะนักเรียนไปใส่ช่องรายรับ30บาทวันนี้ซื้อนมเปรี้ยว1กล่องนะคะ10บาทให้นักเรียนนำมาใส่ในช่องรายจ่าย10บาทวันนี้มี2รายการนะคะเรามาดูนะคะมีเงินคงเหลือหรือเปล่าถ้ามีเงินคงเหลือให้ใส่ในช่องสุดท้ายคงเหลือ20บาทวันที่2ใส่วันที่ในช่องเดิมนะคะวันนี้คุณพ่อค่ะให้เงิน30บาทนำมาใส่ในช่องรายรับ30บาทวันนี้นะคะอากาศร้อนจังเลยเราก็เลยไปซื้อไอศกรีมมา1แท่งราคา15บาทนำมาใส่ในช่องรายจ่าย15บาทมีรายการเพียงเท่านี้นะคะมีเงินคงเหลือหรือเปล่าถ้าเหลือให้นำมาใส่ในช่องสุดท้ายวันนี้เหลือ15บาทนะคะต่อไปวันที่3ใส่วันเดือนปีในช่องนี้วันนี้คุณป้ามาที่บ้านคุณป้าก็ได้ให้เงินเรา50บาทคุณป้าให้เงินเป็นรายรับนะคะ50บาทในช่องรายรับวันนี้เราซื้อผลไม้นะคะซื้อผลไม้ไป20บาทให้นำมาใส่ในช่องรายจ่าย20บาทดูนะคะวันนี้มีเงินคงเหลือหรือเปล่าถ้าเหลือให้นำมาใส่ในช่องคงเหลือวันนี้เหลือ30บาทค่ะวันต่อไปวันที่4เมษายนนะคะใส่ในช่องรายการคุณแม่ให้เงิน30บาทนำมาใส่ในช่องรายรับ30บาทคุณแม่เงินมาแล้ว30บาทวันนี้นะคะซื้อขนมไป15บาทนำมาใส่ในช่องรายจ่าย15บาทนะคะดูสิคะมีเงินคงเหลือหรือเปล่าถ้ายังมีก็ให้นำมาใส่ช่องสุดท้ายวันนี้เหลือ15บาทต่อไปนะคะวันที่5เมษายนคุณแม่ให้เงิน30บาทนำมาใส่ในช่อง
รายรับ30บาทซื้อน้ำผลไม้มา1กล่องราคา10บาทนำมาใส่ในช่องรายจ่าย10บาทและวันนี้ก็ยังซื้อขนมซื้อขนม5บาทก็นำมาใส่ในช่องรายจ่ายนะคะ5บาทดูสิคะวันนี้มีเงินเหลือไหมถ้ามีเงินคงเหลือนำมาใส่ช่องสุดท้ายวันนี้เหลือ15บาทต่อไปวันที่6เมษายนนะคะวันนี้คุณพ่อค่ะให้เงิน30บาทนะคะนำมาใส่ในช่องรายรับ30บาทวันนี้นักเรียนซื้อนมค่ะ1กล่องราคา15บาทนำมาใส่ในช่องรายจ่าย15บาทนะคะมีเพียงรายการเดียวนะคะเงินคงเหลือ15บาทค่ะเรามาดูต่อนะคะในวันที่7เมษายนนะคะคุณแม่วันนี้คุณแม่นะคะให้เงิน30บาทนักเรียนนำมาใส่ในช่องรายรับนะคะ30บาทวันนี้นักเรียนได้ซื้อนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยว10บาทให้นำมาใส่ในช่องรายจ่ายค่ะ10บาทซื้อนมเปรี้ยวแล้วซื้อแตงโมวันนี้ซื้อแตงโมนะคะ10บาทนำมาใส่ในช่องรายจ่ายได้เลย10บาทดูสิคะว่ามีเงินคงเหลือไหมถ้ามีให้ใส่ในช่องสุดท้ายวันนี้นะคะนักเรียนเหลือเงิน10บาทเป็นยังไงกันบ้างคะการลงตารางรายรับรายจ่ายนะคะใน1สัปดาห์คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูต้องขอเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ